ช่วงติวรักเต็มร้อยสนับสนุนโดยยาเกรกคูเป็นยาแผนโบราณมีสรรพคุณบำรุงร่างกายใหม่ยาเฟมินี่กลิ่นมิกซ์เบอร์รี่แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคุณผู้ชมครับในค่ำคืนนี้นะครับติวรักเต็มร้อยของเราหนุ่มสาวท่านใดก็ตามที่มีข้อข้องใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศนะครับโดนวอรี่วันนี้เราเรียกว่าจะเคลียร์ให้แบบ360องศาเลยนะครับผมเพราะว่าเราอยู่กับเทพครับนายแพทย์วัชระอุปดิษฐ์อยู่กับเราแล้วคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะและตอนนี้ก็อยู่กับอีกหนึ่งสายที่รอสอบถามคุณหมอแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสมรหลานชายนะคะเขาไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่ว่าเขาแบบหมอนวดอะไรแบบนี้นะคะครับค่ะแล้วเขากังวลนะคะเขากลัวแบบว่าจะติดเชื้อนะคะแต่ว่าเขาใช้ตั้งปากนะคะคือถ้าหลานชายของคุณสมรเนี่ยไม่ได้ทำให้เขาเลยนะครับเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวเลยถูกกระทำถูกทำออร่าเซ็กซ์ให้อย่างเดียวเลยนี่นะครับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV เนี่ยถือว่าต่ำมากเพราะว่าในน้ำลายของเราเนี่ยมันไม่มีเชื้อ HIV ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติน้องพนักงานบริการเนี่ยเขามีการติดเชื้อ HIV อยู่แต่ว่าเขามาใช้ปากให้กับทางหลานชายนะครับมันก็ไม่มีเชื้อที่จะมาเข้าสู่ร่างกายของหลานชายได้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะติด HIV เนี่ยก็ต้องถือว่าแทบจะไม่มีเลยน้อยมากน้อยมากแต่ว่าทางกับการก็ยังมีความเสี่ยงอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นซิฟิลิสค่ะเชื้อซิฟิลิสเป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ชนิดนึงเชื้อนี้ไม่ได้มีเฉพาะแค่ในอวัยวะเพศแต่ว่ามันอยู่ในคอได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซิฟิลิสสามารถจะติดได้นะครับโดยการทำออรัลเซ็กซ์หรือการใช้ปากเนี่ยอย่างเดียวนะครับแล้วก็ยังมีของแถมน้องในเทียมนะครับอื่นๆอีกมากมายได้เหมือนกันในกรณีกลับกันสมมติว่าคุณหลานชายไปใช้ปากให้กับคุณผู้หญิงตรงนี้นี่อัตราการเสี่ยงจะ เพิ่มมากขึ้นหรือลดน้อยลงยังไงครับคุณหมอเพิ่มขึ้นแน่นอนก็แล้วกันใช่เพราะฉะนี้มันจะเป็นอีกแบบนึงละใช่ไหมกลับทางกันใช่ไหมครับเราทำให้เขาเนี่ยปากของเราลิ้นของเราก็จะไปโดนกับสารคัดหลั่งถ้าเรามีแผลในปากเราดัดฟันเรากัดฟันเนาะเรามีเพิ่งถอนฟันมาปุ๊บเนี่ยเชื้อ HIV ที่อยู่ในสารคัดหลั่งของอีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยก็สามารถจะเข้ามาทางรอยแผลรอยแตกได้เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะเสี่ยงมากขึ้นนะก็สวมถุงซะแล้วก็มีความสุขเท่าที่เราจะทำได้แหละเนาะนะครับก็มันจะได้ป้องกันและปลอดภัยทั้งสองฝ่ายครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะมาถึงอีกหนึ่งคำถามนะคะสอบถามคุณหมอเข้ามาจากทาง Facebook ค่ะคุณหมอคะที่ฉันมีเพศสัมพันธ์กับแฟนวันที่24นะคะป้องกันด้วยการใส่ถุงยางอนามัยค่ะแต่ว่าพอวันที่26เนี่ยมีตกขาวออกมาเป็นเมือกสีน้ำตาลแล้วก็มีเลือดสีแดงสดปนออกมาด้วยนะคะดิฉันจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะซึ่งวันที่24ก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์กันในวันนั้นเนี่ยค่ะดิฉันไปว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำมาก่อนหลังจากว่ายน้ำเสร็จรู้สึกแสบที่อวัยวะเพศแล้วก็เหนื่อยมากค่ะปกติแฟนจะใช้ถุงยางแบบธรรมดาแต่วันนั้นเนี่ยเราเลือกใช้แบบถุงยางแบบชะลอการหลังนะคะดิฉันผิดปกติอะไรหรือเปล่าคะอันแรกเลยที่เราคิดถึงง่ายๆด้วยสามัญสำนึกเนี่ยนะฮะก็คือว่าเป็นเรื่องของการเสียดสีที่มันมากจนเกินไปเพราะว่าคุณผู้ชมอาจจะไปว่ายน้ำมาก่อนมีอักเสบอยู่แล้วเป็นเบื้องต้นใช่ไหมครับพอมีเพศสัมพันธ์แบบนานๆยาวๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดมีอาการเสียดสีแล้วเลือดออกได้พอเลือดออกมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกิดได้นะครับแต่ว่าประเด็นที่สองนะคุณโน้ตที่เราสนใจก็คือว่าเอ๊ะมันเสียดสีอย่างเดียวหรือไม่หรือว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องของโรคติดเชื้อบางอย่างซ่อนอยู่เบื้องหลังยกตัวอย่างใช่ไหมครับแต่ว่าต้องชมว่าคุณผู้ชมก็ใส่ถุงยางถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือป้องกันโรคใหญ่ๆเด่นๆไปได้เลยอย่างเช่นซิฟิลิสเอ่ยโรค HIV เอ่ยนะครับแต่ว่าถึงแม้จะสวมถุงยางอนามัยแล้วก็ตามเนี่ยถ้ามีเชื้อบางอย่างเช่นหนองในหนองในเทียมเนี่ยก็ยังสามารถติดได้นะครับเพียงแต่ก็จะลดเปอร์เซ็นต์ลงเยอะนะครับถ้าเทียบกับไม่ใส่ถุงยางนะครับแล้วก็ต้องตรวจว่าไอ้ตัวสารคัดหลั่งของผู้หญิงเนี่ยมันมีหนองหรือเปล่ามันมีข้นหรือเปล่าสีเป็นสีเหลืองสีเขียวบ้างหรือไม่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นหนองในหนองในเทียมหรืออีกตัวนึงคือพยาธิในช่องคลอดนะครับพวกนี้ทำให้เกิดเป็นตกขาวสีเขียวสีเหลืองได้แล้วก็มีเลือดออกเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็น trauma หรือการเสียดสีมากเกินไปเนี่ยอันนี้คือการรักษาคือก็พักผ่อน
ครับพอเราพักผ่อนปุ๊บเรางดมีเพศสัมพันธ์7วัน10วันเนี่ยนะฮะมันก็จะมีการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาซ่อมแซมก็หายไปก็ฟื้นฟูขึ้นมาดีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการติดเชื้อเนี่ยมันจะไม่หยุดแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีการกลับมาซ้ำอีกได้นะครับเพราะฉะนั้นหมอแนะนำว่าควรจะไปตรวจร่างกายนะครับดูส่วนอื่นว่าเอ๊ะช่องคลอดแดงส่วนอื่นหรือเปล่ามีทรายของการติดเชื้อตรงอื่นบ้างหรือไม่นะครับแล้วก็เอาสารคัดหลั่งมาตรวจเลยนะครับแล้วก็จริงๆก็เป็นโอกาสที่ดีอาจจะตรวจแฟนด้วยนะครับมาถึงคำถามสุดท้ายของวันนี้ค่ะตอนนี้ดิฉันอายุ41ปีค่ะเพิ่งมารู้ภายหลังว่าสามีเนี่ยเป็นเอสนะคะหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรกันแต่เวลาที่จะมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยก็จะสวมถุงยางตลอดค่ะแต่สุดท้ายก็ต้องเลิกรากันไปนะคะดิฉันกลุ้มใจก็เลยไปตรวจเลือดมา2ครั้งแล้วค่ะคุณหมอบอกว่าไม่พบเชื้อนะคะเราจะมั่นใจได้มากน้อยแค่ไหนคะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะดิฉันมีลูกสาวกับเขานะคะ1คนอายุ8ปีแล้วค่ะดิฉันจะมั่นใจได้ไหมคะว่าลูกสาวเนี่ยไม่ติดเชื้อยังไม่เคยไปตรวจแล้วก็ไม่กล้าพาไปตรวจนะคะเพราะว่ากว่าจะรู้ว่าแฟนเป็นเอสตอนนั้นลูกอายุ3ขวบแล้วค่ะลูกสาวของดิฉันจะเป็นอะไรไหมคะคุณหมอข้อแรกก่อนนะครับก็คือว่าสามีติดเชื้อ HIV แน่ๆเป็นเอสแน่ๆนะครับแล้วก็ภรรยาเนี่ยได้ตรวจแล้วนะครับ2ครั้งนะครับยืนยันว่าไม่ได้ติดเชื้อนะครับทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะขึ้นกับช่วงระยะเวลาการมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายกับคนที่ติดเชื้อโดยไม่ได้สวมถุงเนาะนะครับแล้วเรานับไปเนี่ยนะฮะถ้าเกิน3เดือนแล้วนะครับตรวจไม่พบหมายความว่าคลีนหลอดไม่เป็นจริงๆสบายใจได้นะครับจะตรวจอีกครั้งนึงก็ได้หลังจากนั้นอีกหลายเดือนอันนี้ก็จะได้ช่วยให้ยืนยันได้ที่6เดือนก็ไม่เป็นไรแต่ที่3เดือนหมอก็ปิดเคสแล้วนะครับถ้าด้วยการตรวจที่ถูกต้องคือทีนี้ถ้าคุณแม่ยืนยันมั่นใจว่าไม่มีการติดเชื้อ HIV จริงเนี่ยนะครับลูกก็ไม่มีทางติดแน่นอนหมายความว่าไม่มีทางติดจากแม่สู่ลูกเนาะครับเพราะว่าจะไปทางไหนล่ะแต่ว่าเราก็ควรจะปลอดภัยไว้ก่อนนะครับอย่างเช่นว่าเราก็เคยอยู่บ้านเดียวกันกับคนติดเชื้อเราไม่รู้เนาะว่าใช้มีดโกนร่วมกันอะไรตอนไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องยังเด็กนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะมีชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดีอีกยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นควรจะเอาน้องไปตรวจซะนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเกิดว่าเราเช็คแต่ต้นๆเลยทำใจแข็งๆเลยนะครับว่าโรคเนี้ยมันเป็นโรคที่รักษาได้แล้วมันไม่ใช่บอกว่ามันเป็นการประหารชีวิตอีกต่อไปแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่บอกว่าบวกแล้วคุณจบไม่ใช่อย่างนั้นละอยู่ได้จนแก่จนเฒ่าอย่างมีสุขภาพที่ดีอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปเผชิญกับมันเลยดีกว่านะครับแข็งใจตรวจออกมาถ้าเป็นลบจะได้สบายใจไม่ต้องมานั่งทุกข์ทรมานถ้าเป็นบวกก็เข้าสู่การรักษาได้เร็วทันช่วงทีร่างกายก็แข็งแรงกว่านะครับเพราะฉะนั้นประเด็นอันนี้เป็นประเด็นสำคัญอย่างยิ่งนะครับประโยคทองนะครับที่ทุกท่านพูดกันมาก็คือว่ายิ่งรู้เร็วยิ่งรักษาได้ดีกว่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณเทพครับผมนายแพทย์วัชระอุ้มประดิษฐ์ที่มาให้ความรู้กับเราอย่างเคลียร์ชัดเจน360องศาคุณหมอขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่เป็นเจ้าของคำถามแล้วก็ได้รับการตอบออกอากาศในวันนี้ค่ะจะได้รับนิตยสาร Health Today นะคะนิตยสารเพื่อสุขภาพเต็มร้อยไปอ่านกันเลยค่ะก่อนจากลากันในค่ำคืนนี้นะครับต้องขอบคุณ Wedding Studio ครับที่โรงแรมเอเชียสำหรับบรรยากาศหวานๆเลิฟๆในค่ำคืนนี้ครับรวมถึงขอบคุณนะคะเครื่องประดับ Darwin Official ค่ะเครื่องประดับจาก Tom Dick and Harry รองเท้ามาดามฟลามิงโก้ด้วยค่ะคืนนี้หมดเวลาแล้วพี่ภูมิกับโน้ตลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะคุณว่าเด็กสมัยนี้แบบสวยขึ้นเยอะเลยกว่าสมัยก่อนถ้าเทียบเราเมื่อประมาณแบบอายุ15แต่ว่าตอนนี้เรามีสื่อต่างๆเรามีทั้งแบบตัวอย่างหลายๆอันแล้วก็มีเรียกได้ว่าอาจจะเป็นไอดอลของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราแบบอยากจะหันมาดูแลตัวเองถ้าเกิดเป็นเราจะเริ่มจากหาแบบตัวอย่างดีๆก่อน